ไทยๆเมาทูเมากลับมาสู่ช่วงนี้ครับกับไทยๆเมาทูเมานั่นเองนะครับนะฮะเรื่องราวของเราในช่วงนี้นะครับนะฮะเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของสาวลูกทุ่งอินดี้สุดฮอตสุดฮิตนะฮะกับลำไยไหทองคำนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าปล่อยเพลงใหม่ไม่แคร์กระแสวิพากษ์วิจารณ์เลยนะครับกับเพลงนี้นะฮะเจ็บตรงนี้กดให้น้องแหน่นะครับเนาะก็ซึ่งเป็นเพลงใหม่ของเธอนี่แหละนะฮะปล่อยออกมานี่โหเอ็มวีนี่ใน MV นี่มีเสียงคลางสนั่นเลยนะแบบอ้าเลยแหละเออเขาบอกว่าเป็นแนวแบบว่านัวผู้ชายอย่างกะนัง X นะฮะโปรเจกต์พิเศษเลยนะครับครบรอบ25ปีของสมุนไพรวังพรมนั่นเองนะครับนะฮะเจ้าตัวนะครับเจ้าตัวเองของสาวลำไยไหทองคำเนี่ยนะฮะก็ใน MV เนี่ยนะฮะรับบทเป็นสาวล่าแต้มนะฮะล่าผู้ชายที่มานวดนะฮะชุดที่ใส่เนี่ยเป็นชุดนวดนะคุณแต่ว่าแบบแซบอ่ะคือแซบอ่ะแซบลืมแบบเสียวมากเสียวก่ออกหลุดมากเลยนะฮะก็เป็นทีเด็ดนะฮะก็คือเสียงคลางนั่นแหละที่มีอยู่ใน MV นะครับนะฮะเขาบอกว่ามันตัดสลับอ่ะคุณตัดสลับไปมาระหว่างภาพของหนุ่มกำยำที่กำลังขยี้ขยำหรือว่าบีบนวดนะคุณลำไยอยู่นะฮะมีแบบว่าโยกขึ้นโยกลงนะฮะด้านของสาวลำไยเองใน MV นะฮะก็ทำหน้าแบบอุ้ยเสียวโอดโอยอะไรอย่างงี้นะฮะคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปคุณนี่ๆๆๆตรงนี้เออเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรอย่างงี้เออวิพากษ์วิจารณ์กันไปนะครับว่ามันแบบว่าเฮ้ยทำไมมันติดเลทจังอะไรอย่างงี้นะฮะเหมือนดูหนังโป๊เลยอะไรอย่างงี้นะฮะมันไม่เหมาะไม่ควรหรือเปล่านะฮะงานนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่แบบออกไปหลายทางมากนะฮะแต่ว่าอีกทางนึงก็บอกว่าเขาเรียกร้องกันมาว่าให้เอาเสียงคลางออกนะฮะเพราะมันไม่เหมาะสมควรตัดออกมันเสื่อมแฟนเพลงบางส่วนก็เสนอว่าคือความสามารถของลำไยเนี่ยนะฮะมันมีมากอยู่แล้วนะฮะควรจะขายคุณภาพเลิกมาแหกขาอ้าขานะฮะให้คนเขาดูได้แล้วอะไรอย่างนี้อืมนะฮะก็เนาะก็เป็นเรื่องราวของ MV แหละคุณนะฮะหลังจากที่มีกระแสออกมาเนี่ยนะครับมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเพลงมันติดเลทไปไหมไม่เหมาะสมไหมนะฮะด้านลำไยไหทองคำเองเนี่ยนะฮะก็ได้ออกมาพูดถึง MVเจ็บตรงนี้กดไหน่องแน่เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของความปวดความเมื่อยนะฮะการหนวดแผดแผนไทยนะฮะมีฉากที่อาจจะมีฉากที่มันต้องทำให้ดูมีสีมีสันสักนิดนึงอาจจะติดทะลึ่งนิดนึงเพื่อความสนุกสนานแต่ว่าเนื้อเรื่องเนื้อหามันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะฮะแต่พอมีข่าวออกมาเนี่ยบอกว่าหนูเล่นเหมือนเล่นหนังโป้นะฮะหนูก็งงมากทำไมหนาด่าหนูแรงขนาดนี้นะฮะทั้งที่บางทีบางคนก็ยังอาจจะไม่ได้เข้าไปดู MV เลยนะฮะใน MV เนี่ยเขาบอกว่าหนูไม่ได้แก้ผ้านะนะฮะชุดที่ใส่ก็เหมือนชุดทั่วๆไปนะฮะที่เขาใส่กันเวลาไปนวดนะฮะก็แอบเสียใจอยู่นะฮะเราทำเพลงออกมาเพื่อสร้างความสุขความบันเทิงเพื่อผ่อนคลายนะฮะแต่เอาไปวิพากษ์วิจารณ์กันรุนแรงนะฮะด่าหนูเสียหายนะฮะหนูก็รับไม่ได้เขาบอกงี้นะฮะหนูมีพ่อหนูมีแม่แล้วฮะยังไม่เคยด่าหนูแบบนี้เลยเขาบอกงี้โอ้โหน่าเห็นใจมากนะฮะคือเขาบอกว่าถ้าดูใน MV จะรู้ว่าไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ว่าโดนด่าเหมือนที่แบบว่าเป็นคนแย่มากๆอะไรอย่างงี้อันนี้ก็รับไม่ไหวนะฮะอยากให้ทุกคนเข้าใจนะฮะว่ามันคืองานมันคือการแสดงนะดูเพื่อความบันเทิงนี่นะฮะสาวลำไยก็ฝากเอาไว้นะครับประมาณนี้นะฮะก็น่าเห็นใจนะคุณนะฮะก็เข้าไปดู MV ก่อนคุณนะฮะก่อนจะวิพากษ์วิจารณ์เขาว่ามันเหมาะสมหรือไม่อะไรยังไงเนาะนะฮะตามเหตุตามผลอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็แต่ออกไปแล้วแต่ความรู้สึกของคนนะบางคนก็ความรู้สึกแบบนี้ก็พูดไปแบบนี้บางคนความรู้สึกแบบนี้ก็พูดไปแบบนี้แต่ไงก็เป็นกำลังใจให้น้องลำไยก็แล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะมี MV ตัวเต็มนะฮะของเพลงนี้มาฝากกันด้วยนะครับอ่ะขอบคุณข่าวช่วงนี้ด้วยนะครับกับไทยๆ Mouth to Mouth ครับไทยๆ Mouth to Mouth